ำหรับการทำทุเรียนสมัยก่อนรุ่นพ่อที่เจอก็คือทุเรียนจะออกมาในฤดูของมันทำให้ราคาทุเรียนอ่ะถูกเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันล้นตลาดและปัญหาที่เจอเลยก็คือการใช้แรงงานคนที่เยอะทำให้ต้นทุนสูงแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้แต่ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใช้ภายในสวนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมีความแม่นยำในการทำงานแล้วสามารถทำให้ทุเรียนของเราออกนอกฤดูกาลได้เมื่อทุเรียนของเราออกนอกฤดูกาลได้ก็สามารถทำให้ทุเรียนของเรามีมูลค่ามากขึ้นด้วยครับติดตามรายการ SME Clinic ได้ในวันพุธที่19สิงหาคม2563เวลา19 น.ทางแฟนเพจ Bangkok Bank SME